อบจ.สมุทรปราการเตรียมจัดใหญ่ชวนหวนรำลึกเหตุการณ์รส.112ในการแสดงแสงเสียงสื่อผสมในรูปแบบมิวสิคัลปราการเวลาเดอะเธียเตอร์20 กุมภาพันธ์ 2567สมุทรปราการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการรวมกับภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนชาวสมุทรปราการจัดงานแถลงข่าวการแสดงแสงเสียงสื่อผสมในรูปแบบมิวสิคัลรำลึกเหตุการณ์รส.112ตอนปราการเวลาเดอะเธียเตอร์ภายใต้โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการทางด้านประวัติศาสตร์เพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและสถาบันพระมหากษัตริย์ที่มีต่อประเทศชาติรวมถึงส่งเสริมการท่องเที่ยวอีกทั้งยังสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนและกระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวมของจังหวัดสมุทรปราการค่ะจริงๆแล้วนอกเหนือจากสิ่งที่เรามาได้รับรู้ถึงประวัติศาสตร์นะครับของจังหวัดสมุทรปราการที่เราผ่านอะไรมาบ้างในช่วงเวลานั้นนะเป็นสิ่งที่สำคัญมากสำหรับคนสมุทรปราการเองและสำหรับคนไทยทุกคนตัวเชื่อแน่ว่านะคะเป็นอย่างนั้นจริงๆท่านจะได้รับความสุขกับการได้ช้อปปิ้งนะทั้งเรียกว่าเป็นการช้อปปิ้งดีกว่านะในช่วงเวลาที่ก่อนจะถึงการชมนะเทียเตอร์นะคะจะมีสินค้าจากผู้ประกอบการต่างๆที่เป็นสินค้าที่มีชื่อเสียงในจังหวัดสมุทรปราการนะคะที่เราจะให้เป็นตลาดนะคะนครเขื่อนขันเล็กๆของชุมชนสมุทรปราการค่ะมาได้ค้าขายสินของกันแล้วก็มาได้ชิมช็อปกันนะคะในวันนั้นด้วยค่ะครับก็รู้สึกดีใจและเป็นเกียรติมากนะครับเพราะว่าเป็นละครเวทีครั้งแรกในชีวิตครับปกติก็เล่นละครทีวีมาเป็น10ปีนะครับถ้าเป็นครั้งแรกแล้วก็เป็นละครมิวสิคัลด้วยครับก็ยิ่งแบบรู้สึกตื่นเต้นต้องร้องด้วยใช่ครับต้องร้องด้วยก็รู้สึกดีใจมากครับแต่ว่าที่สำคัญครับคือเรารู้สึกว่าเราได้มาเป็นส่วนหนึ่งในการถ่ายทอดประวัติศาสตร์ของประเทศไทยเพราะว่าเป็นเรื่องที่อ้างอิงจากประวัติศาสตร์ครับก็คือเรื่องรส.112ครับแล้วเราก็ได้รับบทเป็นทหารฝรั่งเศสคนหนึ่งครับแต่ว่าก็เนี่ยแหละครับเนื้อเรื่องจะเป็นยังไงต้องไปติดตามชมกันครับมิลลี่เองก็ดีใจมากๆค่ะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของปราการเวลาเดอะเธียเตอร์เพราะว่าได้ร่วมงานกับพี่นักแสดงแล้วก็นักร้องหลายๆท่านที่มีชื่อเสียงแล้วก็เรียกได้ว่าเป็นผู้ใหญ่ของวงการดีใจมากๆค่ะแล้วก็ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสืบสานเรื่องราวประวัติศาสตร์นะคะในส่วนของรส.112ให้คนไทยเนี่ยได้รู้เรื่องราวไปด้วยแล้วก็ได้มีความสนุกในเรื่องของมิวสิคอลที่เราจะแสดงขึ้นด้วยในเรื่องนะคะรับบทเป็นแม่เอียดค่ะซึ่งเป็นหญิงไทยค่ะในยุคสมัยนั้นแต่ว่าจะมีความอยากรู้อยากเห็นที่สงสัยค่ะก็จะเป็นตัวแทนของคนดูนี่แหละค่ะที่จะเข้าไปดูเรื่องราวว่าในยุคสมัยนั้นเกิดอะไรขึ้นมาบ้างรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่ได้รับใช้จังหวัดสมุทรปราการครั้งหนึ่งนะครับก็ได้มีโอกาสมารับใช้ในส่วนต่างๆที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวหลายอย่างนะครับแล้วครั้งนี้เนี่ยทราบมาจากพี่แหม่มพิไลวันว่าเราจะมีบทเพลงใหม่ที่แต่งขึ้นให้กับจังหวัดสมุทรปราการด้วยนะครับก็รู้สึกดีใจมากๆครับที่จะได้เป็นผู้ขับร้องในงานนี้นะครับก็แล้วก็ยังเป็นส่วนหนึ่งของการได้เล่าเรื่องราวของเมืองปากน้ำเมืองสมุทรปราการแล้วก็เรื่องความภาคภูมิใจของเราคนไทยทุกคนในพระมหากรุณาธิคุณด้วยครับจริงๆก็คือว่าทุกคนนะคะที่รับรู้ข่าวสารในครั้งนี้แล้วนะคะไม่ว่าจะในจังหวัดสมุทรปราการหรือที่จังหวัดใกล้เคียงหรือที่ไหนก็ตามนะคะมากันค่ะเพราะเราจัดแค่เพียง4วันถึง4รอบนะคะ14 15 16 17มีนาคมนี้นะคะจริงๆมาตั้งแต่บ่าย3ก็ได้ค่ะนะคะวันนี้เราบอกบ่าย3โมงจนถึง6โมงครึ่งที่มีรอบการแสดงนะคะทั้ง4วันนี้นะคะเราก็ต้องบอกก่อนว่าใครที่เตรียมตัวในวันนั้นแล้วจะไปแล้วแต่ว่าเอ๊ะอยากจะมารู้เรื่องราวประวัติศาสตร์ให้มากยิ่งขึ้นละเอียดยิ่งขึ้นมาที่หอชมเมืองก็ได้ครับเพราะที่นี่เปิดให้ชมฟรีเช่นเดียวกันนั้นเรียนเชิญค่ะทุกท่านมาได้หมดเลยค่ะที่นี่เปิดชมฟรีค่ะหยุดวันจันทร์แล้วเราเจอกันวันที่14 15 16 17มีนาคมนี้นะคะเอาเป็นว่า3โมงเย็นแล้ว6โมงครึ่งแดดล่มลมตกเมื่อไหร่พระอาทิตย์มาเมื่อไหร่เธียเตอร์เริ่มขึ้นในวันนั้นประกันเวลาพร้อมที่จะหมุนเวลากลับไป100ปีด้วยกันค่ะพบกันค่ะขอบคุณมาก